ลุ้นตัวโก่งจ้านางเอกสุดน่ารักกับพระเอกรูปหล่อณเดชน์และน้องยาย่าที่มีรูปครอบครัวทั้งฝั่งของณเดชน์และยาย่าพากันไปกินอาหารญี่ปุ่นแบบอบอุ่นทั้งสองครอบครัวแฟนๆคิดว่าเอ๊ะหรือไปคุยเรื่องแต่งงานหรือเปล่าอีกครั้งล่าสุดนักข่าวสัมภาษณ์ณเดชน์ยาย่าถามถึงจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ไหมพี่ณเดชน์ก็ดูเขินๆและอึกอักซึ่งปกติพี่ณเดชน์จะตอบคำถามแบบคล่องสุดๆงานนี้มีลุ้นกันจ้าเหล่า FC ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องหน่อยนะคะคู่นี้มีข่าวดีเมื่อไหร่อัปเดตให้ทันทีแน่นอนจ้า